โอเคเริ่มต้นนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาสอนในโมดูลต่อไปนะคะในเรื่องของ Sorting Algorithms นะคะที่เรายังติดค้างกันอยู่จากอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้เป็นวีคที่4เราก็จะมาสอนในโมดูลที่1วีคที่4เรื่องของ Sorting Algorithms นะครับก็คือจากคราวที่แล้วนะคะเราได้เรียนซอร์ตไปทั้งหมด4แบบนะครับก็คือ Insertion Sort Selection Sort Bubble Sort นะครับกลุ่มซอร์ตพวกนี้นะคะในตอนนั้นที่เราเรียนนะพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็น Big O เนี่ย n กำลัง2นะคะก็คือ big o n กำลัง2ซึ่งถามว่ามีประสิทธิภาพไหมก็มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าไหร่นะคะข้อดีของมันก็คือถ้าข้อมูลน้อยนะคะมันก็จะซอร์ตได้เร็วนะคะแต่ข้อมูลเยอะๆก็มันจะกลายเป็นวิธีการซอร์ตหรืออัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพน้อยมากๆนะคะเราก็เลยมีการปรับให้ใช้เป็นเมิร์จซอร์ตนะคะซึ่งมี big o เป็น n log n นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการแบ่งข้อมูลออกมาเป็น2ส่วนจากนั้นก็คือไปซอร์ตครึ่งที่เหลือเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของมันก็คือเป็นเรื่องของ divide and conquer นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะก็คราวที่แล้วเราก็จบไปประมาณแค่นี้นะคะต่อไปก็คือในวันนี้เราจะพูดถึงซอร์ตที่เหลือนะคะก็คือ quick sort นะคะซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานก็คือ big O n log n เหมือนกันกับ merge sort นั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าในบางเคสเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปก็คือข้อเสียของ quick sort กับ quick sort ที่มีก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีข้อมูลที่ซ้ำกันแต่ข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่ในลิสต์ของคุณแล้วคุณทำการ sort quick sort จะมีประสิทธิภาพลดลงไปทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีอีก sort นึงขึ้นมาก็คือเป็น distribution sort ซึ่ง distribution sort ตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีการ sort ที่เป็น big O n บวก mนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันนะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นกว่า quick sort กว่า n log n เนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นอีก sort นึงก็คือ heap sort นะคะ heap sort เนี่ยก็จะมี big O เป็นประมาณ n log n เหมือนกันแต่ว่าก็มันจะใช้ data structure ที่พิเศษขึ้นมาก็คือ binary tree นะคะตรงนี้นะคะ binary tree นะคะจริงๆแล้วครูจะเขียนโดยใช้ไฮไลท์ทำไมเนาะเพราะถ้าครูยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือหายหมดเลยจดเสร็จยังเอ่ยใครจดเสร็จแล้วบ้างพิมพ์5มาให้หน่อยสิกูค้างอยู่แต่ไม่เป็นไรนะตรงนี้อยู่ในตรงนี้มันเหมือนสรุปอะค่ะมันอยู่ในนี่อยู่แล้วอยู่ในชีทของเราอยู่แล้วนะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแสดงว่ายังไม่หลับกันเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นที่ quick sort ก่อนเลยนะคะเรามีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงในการที่จะพูดถึงเรื่อง quick sort เดี๋ยวเราจะไปก่อนที่เราจะไปทำ activity ของ quick sort กันก็คือ quick sort ทำงานยังไงคะสมมติว่าเรามี list ของข้อมูลนะที่มี n ตัวนะคะ n ตัวแบบนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราจะเลือกสิ่งที่เรียกว่าเป็น pivot นะคะ pivot ไม่ใช่ pivot นะคะ อย่าชอบอ่าน pivot กัน pivot นะ pivotนะก็คือเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวหมุดละกันเป็นตัวหมุดครูพิมพ์ตัวหมุดนะคะเราเลือกหมุดขึ้นมาสักตัวหนึ่งหมุดเนาะเราตั้งตัวนี้ขึ้นมานะโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะเลือกหมุดก็คือตัวแรกของลิสต์เพื่อความง่ายพูดนะคะไปอาจจะแบบว่าตอนจะสอบครูก็ไปดูในเน็ตเนาะอาจารย์สอนอะไรไม่รู้แต่ไปดูในเน็ตก็คิดว่าในเน็ตอาจารย์เหมือนกันคือบางทีมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกอันหนึ่งก็คือมันอาจจะไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันแหละเพราะว่าบางคนแบบตอนสอบไปเอามาจากในเน็ตไปเลือกตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้แต่ว่าเวลาตรวจอะค่ะคือครูกับทีเออะก็ตรวจกันตรวจข้อสอบกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณบางคนซ้ายบ้างขวาบ้างบางคนเลือกกึ่งกลางบ้างอย่างเงี้ยทำยังไงมันก็ไม่โอเคเนาะมันมานั่งดูมันไม่ไหวอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เอาก็คือถ้าเกิดในข้อสอบหรือในการสอบเรายึดกันที่ตัว pivot ที่เป็นตัวแรกโอเคไหมนะครับถ้าโอเคพิมพ์ว่าโอเคนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบโอ้โหคิดค้นวิธีใหม่ขึ้นมานะเอาวิธีในหนังสือแหละมันอยู่ในหนังสือเลวิตินตรงนี้นะเราเลือก pivot คือตัวแรกขึ้นมาปุ๊บจากนั้นก็คือในการซอร์ตนะคะเราจะมีการแบ่งrearrange นะคะเป็นการเลือกนะคะทำให้ไอ array ของเราตัวนี้แบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เป็นฝั่งที่น้อยกว่าตัว p นะฝั่ง l เนี่ยก็คื
ฝั่ง L นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ฝั่ง L จะเป็น element นะคะที่มีค่าน้อยกว่า P นะคะในขณะที่ฝั่งขวานะคะฝั่งนี้ที่เหลือเนี่ยตรงนี้ก็คือจะมีค่ามากกว่า P นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีนะจากนั้นก็คือเราก็จะคือพอทำการเลือก element ทุกอันและที่มันน้อยกว่า P ตรงนี้มาแล้วปุ๊บใส่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายก็คือเราก็ทำการ swap ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้น้อยกว่า P อยู่แล้วถูกไหมก็มาอยู่ตรงนี้แล้ว P ก็มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำการ pass แรกนะคะครั้งแรกที่เราทำตรงนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น P นะคะจะมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วค่าตรงนี้ที่เหลือตรงนี้มันจะน้อยกว่า P ค่าที่อยู่ทางขวาก็จะมากกว่า P นั่นเองโอเคไหมจากนั้นก็คือเราก็ทำการเอาไอ้ที่เหลือตรงนี้ไปซอร์ทด้วยควิกซอร์ทเอาที่เหลือตรงนี้ไปซอร์ทด้วยควิกซอร์ทเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำงานของอันนี้ก็คือไหนใครลองพิมพ์มาซิว่าวิธีการแบ่งแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการแบ่งที่เราเรียกว่าอะไรกลยุทธ์ของมันคืออะไรคะไหนพิมพ์มาซิกลยุทธ์คืออะไรใครพิมพ์มาเดี๋ยวมีคะแนนให้เนาะอย่างที่บอกนะในการเรียนการสอนใน OBEM นะคะมันจะเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะการประเมินว่าเข้าใจหรือเปล่าเราได้พิมพ์เราได้มีอินเทอร์แอคชั่นกับครูอย่างเงี้ยก็คือ1ก็คือคุณได้จดจำด้วยคุณได้พิมพ์ว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรมันได้จดจำ2ก็คือครูได้เข้าใจว่าพวกคุณเข้าใจหรือเปล่าขอบคุณค่ะที่พิมพ์มานะ Divide and Conquer นะคะส่วนใหญ่พิมพ์กันถูกด้วยนะเก่งมากนะครับโอเคเยี่ยมเลยเป็น Divide and Conquer คือมันจะทำให้งานเนี่ยมันถูกลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเสมอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเลือก Pivot เนี่ยคือตัวแรกเราก็บอกว่างานมาลดลงครึ่งหนึ่งเนาะประมาณว่าอะไรครับประมาณว่าข้าง L เนี่ยข้างขวาเนี่ยก็คือลดลงครึ่งนึงถ้าจะดีเนาะข้างซ้ายก็ลดลงมาครึ่งนึงมันจะมีกรณีไหนบ้างอะคะที่เราเลือก P เป็นตัวต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วอัลกอริทึมมันไม่เวิร์กมันกลายเป็น Big O N กำลังสองลองคิดดูสิครูยังไม่บอกนะว่ามันเป็นอะไรจริงๆปกติก็จะสอนเนาะให้ลองคิดดูมีกรณีไหนบ้างอะคะที่มันจะทำให้ถ้าเราเลือก P มาแล้วอ้าวกลายเป็นไม่ได้ดีขึ้นเลยกลายเป็นคุณต้องซอร์ตรงนี้ที่เหลือเลยเหมือนเดิมพี่พัดขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อ P เป็นตัวที่น้อยที่สุดอันนี้กรณีใช่พัชระคนก็บอกมาเหมือนกันเป็นตัว P เกิดเป็นตัวที่น้อยที่สุดเช่นตัวนี้เป็น1และที่เหลือเป็น2 3 5 8 7 11 2 11 3 2 1อะไรเงี้ยนะ1เป็นตัวที่น้อยที่สุดใช่แต่ว่าก็มีคนตอบมาว่าพี่พัฒน์ก็ตอบมาว่ามากที่สุดด้วยเหมือนกันมากที่สุดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถูกไหมถ้าเกิดสมมติตัวนี้เป็นแบบ100อะไรเงี้ยที่เหลือเป็น9 8 12 15ก็กลายเป็นตัวเนี้ยจะต้องฉูกชิปมาอยู่ข้างหลังสุดถูกไหมเป็น100ถูกไหมคะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยกลายเป็น L อย่างเดียวโดยที่ R ตัวเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นอะไรคะเอาตัวมากที่สุดมาไว้หลังสุดอย่างเงี้ยจำได้ไหมคืออัลกอริทึมของอะไรบับเบิลซอร์ทก็ใช่ก็วิ่งไปเนาะก็มีความคล้ายกับ selection sort เหมือนกันเนาะใช่ไหมคล้ายกับ selection sort เหมือนกัน bubble sort ก็ใช่ตัวจุดท้ายก็จะมาอยู่นี่แต่ bubble sort มันจะสลับไปเรื่อยๆแต่ว่าตัว quick sort นี่มันไม่มีการสลับโอเคทีนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของ quick sort เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งนะคะทบทวนนะคะสมมติว่าเรามี quick sort นะคะ original list นะคะก็คือเป็นสี
สีน้ําเงินหรือสีฟ้าๆอันนี้เห็นเป็นสีอะไรเอ่ยสีเทาป่ะหรือว่าสีม่วงม่วงๆเทาๆเนาะขั้นตอนที่1ก็คือเราเลือก P คือ keywords ขึ้นมาหมุดหมายตัวนี้เสร็จจากนั้นก็คือทําไงก็ได้ให้เกิดการเรียงตัวกันแบบนี้ก็คือ keyword ยังอยู่ที่เดิมตลอดเวลานะสีเขียวเนี่ยคือน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่า P ในขณะที่สีชมพูเนี่ยคือ R ตรงเนี้ยมีค่าน้อยกว่าค่ามากกว่า P นะคะเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่ทำในสเต็ปสุดท้ายในพาสนี้นะคะในพาสนี้ครั้งแรกเนี่ยก็คือพอได้แบบนี้ปุ๊บ P อยู่ถูกตำแหน่งไหมยังไม่ถูกเนาะเราทำการย้าย P มาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งสุดท้ายของอันนี้วิธีการง่ายๆก็คือเอาตำแหน่งเนี้ยมาไว้ตำแหน่ง P แล้วก็ P มาไว้กับตรงนี้สวอปแค่นี้เองแล้วก็ทำการควิกซอร์สสีเขียวควิกซอร์สสีชมพูที่เหลือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากประสิทธิภาพในการทำงานแบบนี้เนี่ย Big O มันก็น่าจะประมาณ N log N ฐาน2เนาะฐาน2แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีการแบ่งแบบครึ่ง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 จะทำให้มันเข้าใกล้ Big O log N ฐาน2นะครับทีนี้ในการทำงานในการทำการแบ่งแบบนี้เขาใช้วิธีอะไรคะมีใครจำได้บ้างตอนสมัยเรียนคลิกซอร์ได้เขียนโปรแกรมไหมคะได้เขียนโปรแกรมคลิกซอร์ไหมพวกเราเรียนวิชา Data Structure กับใครอะครับอาจารย์นันทิพัฒน์ปะไม่กล้าตอบจำชื่ออาจารย์ก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเควิธีการในการที่จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนตรงนี้เราเลือกเป็น partitioning นะคะ partitioning algorithm นะคะเราต้องไปหาวิธีนี้นะคะ partitioning algorithm สมัยก่อนนะคะสมัยตอนครูเรียนวิชานี้สิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่เวลาครูทำ quick sort ก็คือครูได้ pivot คือตัวแรกแล้วปุ๊บจากนั้นก็คือครูไป allocate พื้นที่ใน memory ขึ้นมาอันหนึ่งจากนั้นก็คือครูก็สแกน true ตัวนี้มาเลยปุ๊บตัวไหนน้อยตัวไหนน้อยใส่ตัวนี้ตัวไหนมากใส่ตัวนี้นะตัวไหนน้อยกลับมาใส่ตัวนี้ตัวไหนมากใส่ตัวนี้อันนี้คือวิธีการที่ครูทำเนอะครูยังไม่ได้เรียนสมัยครูเรียนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยก็คือมันทำการทำแบบนี้แต่ตอนเนี้ยมันมีวิธีการใหม่ก็คือการที่ครูมา allocate พื้นที่เพิ่ม2อันนั้นเนี่ยค่ะมันทำให้เรามีสิ่งที่เรียกเป็น extra memory เนาะเรามีการ allocate พื้นที่ extra memory ออกมานะครับซึ่งมันไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีหรอกคือมันก็โอเคดีแหละแต่ว่ามันทำให้เสียพื้นที่มากขึ้นกว่าปกติขึ้นมานะในเชิงของประสิทธิภาพในการทำงานอย่างที่บอกนะเรามีการวัดประสิทธิภาพเชิงเวลาและสเปซด้วยแต่ว่าเวลาคนที่เขียนโปรแกรมหรือว่าเป็นการคิดค้นอัลกอริทึมใหม่ๆดีๆเนี่ยเขามักจะไม่พยายามใช้ extra memory หรือไม่พยายาม allocate พื้นที่ใน memory ถามว่าเพราะอะไรเขาพยายามใช้ memory เดิมตรงนี้ในการซอร์สคำถามว่าเพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงอะค่ะมันมีคอนเซปต์ตอนนี้เนอะเรื่องของ Big Data ถูกไหมคะข้อมูลใหญ่ๆการบริหารจัดการข้อมูลใหญ่ๆแล้วข้อมูลใหญ่ๆพวกนี้ต้องทำการซอร์สด้วยในหลายๆกรณีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติตัวมันเองเนี่ยมันจะเอาพื้นที่เข้าไปอยู่ใน Memory Big Data เนี่ยมันใหญ่ถูกไหมมันตามชื่อของมันเลยเอาข้อมูลมันใส่เข้าไปใน Memory ตัวมันก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วครูยังจะใช้ extra memory เพิ่มอีกไม่โอเคนะคะไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องคิดค้นวิธี partitioning system เพื่อที่จะใช้ในการแบ่งจากสีเทาตรงเนี้ยให้กลายเป็นสีเขียวกับสีแดงนะสีเขียวกับสีชมพูแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่า quick sort เนี่ยคือ quick sort ตัวอัลกอริทึมไม่มีปัญหาเนอะเราแค่แบ่ง2ฝั่งนะออกมาให้เป็นสีเขียวกับสีชมพูนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือโยนเข้าควิกซอร์สควิกซอร์สทั้งคู่เลยแล้วก็จบให้มันนั้นกันไม่ต้องคอมไบเหมือนอย่างของเมอร์ซอร์สด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งหรือฟังก์ชันในการทำงานที่สำคัญคือเลยกลายไปผักอยู่กับการทำพาร์ติชันนิ่งการแบ่งพาร์ติชันนิ่งแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพาร์ติชันนิ่งทำยังไงนะวิธีการทำก็คือครูโชว์วิธีการทำก่อนดีกว่านะดูจากรูปนะคะตัวอย่างนี้พยายามดูให้ดีนะเดี๋ยวครูใส่เป็นแบบนี้
โอเคในการทำงานสมมติตรงนี้คือลิสต์ที่เป็นออริจินัลลิสต์นะคะคือลิสต์ที่เรากำลังทำการซอร์ตจากนั้นก็คือเราเลือก pivot ขึ้นมานะคะก็คือเป็น5เป็น pivot ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวิ่งก็คือเราจะวิ่งตาจากซ้ายไปขวาแล้วก็วิ่งจากขวามาซ้าย2รอบและในการทำ partitioning ในการทำ partitioning ก็คือ5เนี่ยเป็น pivot ถูกไหมวิธีการทำจากซ้ายไปขวาก็คือเราจะสแกนจากซ้ายไปขวาไม่ใช่ต้องสแกนจากเลข3ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับ i ตัวแรกนะ i เป็น0อันนี้ i เป็น1นะ i เป็น2 i เป็น3อย่างเงี้ยครับมันก็จะเช็คว่าตัวนี้5นะกับ3 3น้อยกว่า5ถูกไหม3น้อยกว่า5 i บวกบวกเป็น i เป็น2ต่อไปมาเช็ค i เป็น3ค่าที่3ก็คือ1ถูกไหม1น้อยกว่า5อยู่ไหมน้อยกว่า5ก็บวกกันต่อไปสแกนจนกระทั่งมันมาเจอที่ i เท่ากับ3ตัวนี้ขอโทษนะตัวนี้เป็น0 1 2 3นะอินเด็กซ์นะคะไล่ตามปกติมันของในนั้นเนาะในภาษา C ทีนี้อันนี้คือ1 2อินเด็กซ์ที่1 3น้อยกว่า5อินเด็กซ์ที่2คือ1น้อยกว่า5เหมือนกันอินเด็กซ์ที่3คือ9 9มากกว่า5แล้วเพราะฉะนั้นหยุดนะคะหยุดที่ i เท่ากับ3โอเคทันไหมหยุดที่ i เท่ากับ3นะคะจากนั้นก็คือพอหยุดแล้วปุ๊บให้มาสแกนจากขวามาซ้ายบ้างมาเช็คดู7 7น้อยกว่า5มั้ยเออ7มากกว่า5มั้ยฝั่งนี้จะเช็คมากกว่าละ7มากกว่า5 7มากกว่า5โอเคก็ตัวนี้เป็นตัวที่6เนาะ5 4 3 2 1เอ้าทำไมตรงนี้เอาใหม่อ๋อ7สิตัวนี้อินเด็กซ์ที่7ตัวนี้อินเด็กซ์ที่6เลื่อนจนกว่ามันจะเจอตัวที่น้อยกว่าถูกไหมคือ4พูดง่ายก็คือฝั่งซ้ายสแกนไปจนกว่าจะเจอตัวที่มากกว่า5ฝั่งขวาก็สแกนไปจนกว่าจะเจอตัวที่น้อยกว่า4เออน้อยกว่า5เหมือนกันเออมากกว่า5ไม่ใช่สิสแกนไปจนกว่าจะเจอตัวที่น้อยกว่า5ฝั่งนี้สแกนไปจนกว่าจะเจอตัวที่มากกว่า5เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอกันปุ๊บแล้วปุ๊บปุ๊บก็ร้องเพลงหากันจนเจอนะคะหากันจนเจอก็ทำการสวอป9กับ4นะคะ4มาอยู่ตรงนี้9มาอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น4ตรงนี้9อยู่ตรงนี้โอเคไหมจากนั้นก็คือสแกนต่อเลยฝั่งซ้ายสแกนจนกว่าจะเจอตัวที่มากกว่าพอจาก4ปุ๊บเจอ8มากกว่าหยุดถูกไหมไอเป็น4ตรงนี้ก็สแกนต่อนะคะจาก9ไปเป็น2เจอตัวน้อยกว่า5แล้วก็หยุด8กับ2หากันจนเจอปุ๊บ swap 8เป็น2 2เป็น8ทำไมได้เป็นแบบนี้จากนั้นก็คือพอตัวนี้ก็เป็นสีเขียวนะ2หาจนกว่าจะเจอตัวที่มากกว่าอ้าวไปเจอ8อีกแล้วก็หยุดที่5ตรงนี้8มาเจอ2อีกแล้ว2น้อยกว่า5ใช่ไหมก็หยุดที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้หยุดละฝั่งสีชมพูก็จะเป็นตัวที่มากกว่าฝั่งสีเขียวก็คือตัวที่น้อยกว่าถ้าเจอเขาเรียกว่าอะไรหยุดเมื่อไหนหยุดเมื่อตรงนี้ i น้อยกว่า j i น้อยกว่า j ใช่4น้อยกว่า5 3น้อยกว่า6จะหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อจดไว้เลยนะคะหยุดเมื่อ index i คือ5ถูกไหมมากกว่า4 i มากกว่า jเมื่อไหร่มันมากกว่าปุ๊บหยุดทันทีพอหยุดแล้วปุ๊บทำยังไงเนื่องจากตรงนี้นะคะ pivot ตัวนี้มันยังไม่โอเคอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือเอา2ไป swap กับ5เอา5มาเก็บไว้ที่2ก็จะกลายเป็นตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น2ก็จะกลายเป็นตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น5แล้ว pivot มาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ถูกต้องตอน1 pass นะคะ1 pass แบบนี้เราเรียกว่า1 pass หรือ1รอบเนี่ยก็คือ pivot จะมาอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องใครไม่ทันบ้างพิมพ์เลข5มาสิคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ใหม่ทุกคนทันเนอะไม่ยากอยู่เนอะ
อันนี้แหละค่ะคือวิธีการ partitioning system เป็นการ partition นะคะจากนั้นก็คือไปทำต่อแล้วก็ไปพลิกซอสต่อที่เหลือนะคะแต่สังเกตไหมว่าทุกๆครั้งนะคะที่ทำการ partitioning ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง1ตำแหน่งเสมอก็คือ pivot มันจะมาอยู่ในโลเคชันหรือในตำแหน่ง index ที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมาสรุปกันนะคะวิธีการทำก็คือครั้งแรกก็คือ1คือในกรณีที่จะทำแบบนี้มันจะมีเคสแรกนะครับก็คือกรณีที่ i น้อยกว่า j ถ้า i น้อยกว่า j ปุ๊บเนี่ยก็ทำการ swap จำได้ไหมที่เราสแกนจากฝั่งซ้ายไปขวาจนกระทั่งเจอตัวที่มากกว่า pivot แล้วจากนั้นก็คือตัวนี้มาเจอตัวที่น้อยกว่า pivot พอเจอปุ๊บเราก็ทำการ swap พอ swap เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมากก็อยู่ฝั่งมากน้อยก็อยู่ฝั่งน้อยอยู่โอเคไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะ continuing scan อันนี้คือเคสที่หนึ่งต่อไปเคสที่สองเมื่อมันมาชนกันเนาะเมื่อมันมาไขว้กันละเคส i มากกว่า j i มาอยู่ทางซ้าย j มาอยู่ทางi มาอยู่ทางขวา j มาอยู่ทางซ้ายปุ๊บนะสิ่งที่ทำก็คือเราทำจบทำงานจบก็คือเอา pivot ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็เอาตัวนี้มาอยู่ในตำแหน่งแรกก็เป็นตำแหน่งที่น้อยกว่า pivot นะคะก็คือจะจบอันนี้คือก็ i จะมีกรณี i น้อยกว่า j อันนี้ i มากกว่า j รู้สึกจะมี i เท่ากับ j ด้วยถ้า i เท่ากับ j เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ในกรณีที่มันมาเป็นตัวเดียวกัน i เท่ากับ j i เท่ากับ j ก็สลับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นในกรณีเดียวที่กรณีไหนอะที่มัน i เท่ากับ j อะกรณีที่มันเป็นตัว pivot เหมือนกันมันถึงจะเท่ากันเพราะฉะนั้นมันเป็น pivot เหมือนกันปุ๊บก็ถ้าเราสลับมันบอกที่ i เท่ากับ j เนี่ยก็จะเป็นตัว p นะ p เท่ากันไออัลกอริทึมในการทำ partitioning system เมื่อกี้เนี่ยค่ะ partitioning อย่างเงี้ยเราเรียกมันมีชื่อเฉพาะว่าเป็น whole R นะคะ whole ไม่อยากเรียก whole เรียก whole R แล้วกันเนอะเรียกแยกกันแล้วกันเนอะจะได้ดูนั่น whole ก็คือเป็นนักคอมพิวเตอร์คนหนึ่งนะคะที่เขาคิดคนวิธีการในการทำ partitioning system ตัวนี้นะคอนเซปต์ของตัวนี้อัลกอริทึมตัวเนี้ย the same เหมือนกันกับที่กูอธิบายตรงนี้ก่อนหน้านี้เลยที่แบ่งเป็นสีเขียวสีชมพูนะครับตรงนี้ก็คือเอา AL นะคะตัวที่อยู่ขวาสุดเนี่ย AL นะ index ขวาสุดไปเก็บไว้ใน pivot จากนั้นก็คือเอาค่า L ไปเก็บไว้ใน i แล้วเอาค่า j เนี่ยก็คือ right บวก1นะคะก็คือ index ตัวที่ right บวก1จากนั้นก็คือวิ่งไปนะคะ repeat until i มากกว่า j นะมากกว่าหรือเท่ากับ j ก็คืออันนี้ i มากกว่าหรือเท่ากับ j ถึงจะจบเนาะตอนจบก็คือเอา index ที่ ai เนี่ยกับ index ที่ aj มาสลับกันเขาบอก undo last swap เนาะคือมันจะมีการ swap ในนี้ค่ะซึ่ง swap เกินแล้วก็ swap กลับจากนั้นก็คือเอาตัวที่ขวาก็คือตรงนี้คือ pivot ตัวที่ซ้ายสุดนะคะตัว pivot สลับกับตัวที่ j นะครับตัวที่มันวิ่งมาอยู่ทางด้านนั้นแล้ววิ่งมาอยู่ตรงนี้ละตัวที่ j นะคะตัวที่ j ตัวนี้มา swap กันเนาะตรงนี้ก็คือการวิ่งนะคะตรงนี้ก็คือสแกนจากซ้ายไปขวาจนกว่าเลยคะจนกว่าจะเจ
มากกว่า p ถูกไหมจนกว่ามันจะวิ่งจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะเจอตัวที่มากกว่า p เนาะเมื่อกี้นี้ที่ไปเจอ9เนาะใช่ไหมใช่ไหม repeat i บวก1บวก1ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ai เนี่ยมากกว่าเท่ากับ p ถูกไหมมากกว่าเท่ากับ p นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือสแกนจากขวามาซ้ายเห็นไหมครูพยายามที่จะให้เขียนคอมเมนต์ตรงนี้นะเพราะว่าการบางคนอ่านบางคนครูเชื่อว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีเขาอ่านคำสั่งเนี้ย repeat until ตัวนี้เขาเข้าใจเลยว่ามันเป็นการสแกนจากขวามาซ้ายเนาะแต่ว่าบางคนที่ไม่เก็ตอ่ะหรือบางทีในการจะทำข้อสอบเนี่ยบางทีเขียนแบบนี้ไว้ก่อนตอนมาอ่านทบทวนมันได้จำได้สแกนจากขวามาซ้ายจนกว่าเลยครับจนกว่าจะเจอน้อยกว่าหรือเท่ากับ p นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ p โอเคนี่คือ whole R partitioning นะโอเคแล้วก็ quick sort ก็จะเขียนสั้นนิดเดียวง่ายๆเลยก็คืออะไรครับ quick sort ก็คือถ้า L น้อยกว่า R นะก็คือถ้า index ข้างซ้ายน้อยกว่า index ข้างขวาก็คือ S เท่ากับ partition นะคะ partition ก็คือ whole R partition นะ A ที่ตั้งแต่ L ถึง R จะเขาส่ง index ไปนะคะในตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการ allocate พื้นที่ใน memory เพิ่มนะครับและส่งค่าที่ส่งกลับมาจากการ partition ก็คือส่งค่า S กลับค่า S ก็คือค่าที่เป็นค่าที่ถูกต้องของคีย์เวิร์ดเนาะถ้า S ก็คือตำแหน่งถูกต้องของคีย์เวิร์ดเราต้องการตำแหน่งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไปแบ่ง quick sort ออกมาเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่ L ถึง S ลบ1ทำไมไม่เอา S ด้วยคะทำไมเราไม่เอา S ด้วยตำแหน่งแรกก็คือ L ถึง S ลบ1ไม่เอา S ตำแหน่งที่2ก็คือจาก S บวก1ไปถึง R จนจบทำไมไม่เอา S คะเพราะตำแหน่ง S คือตำแหน่งที่เป็น pivot เดิมที่ถูกต้องเพราะ S คือตำแหน่งที่ถูกต้องของพีเวิร์ดเดิมถูกไหมเพราะ S คือตำแหน่งถูกแล้วมันถูกแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เดิมถูกแล้วนะครับโอเคนะโอเคเก็ตไหมเก็ตไอเดียไหมตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะคะในการทำการซอร์ตนะคะก็วิ่งไปเนาะเห็นไหมให้ดูเนาะวิ่งไปเนาะจากตรงนี้ไปจนกระทั่งเจอ9ตรงนี้ก็เจอ4ถูกไหมเจอ9เจอ4ปุ๊บก็สวอป4กับ9ด้วยกันจากนั้นก็คือวิ่งต่อเจอ8กับเจอ2นะคะก็สวอปเป็น2กับ8จากนั้นก็คือพอตรงนี้จบ J มาอยู่ J น้อยกว่า I ก็2กับ5สลับกันกลายเป็น2อยู่ตรงนี้5อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือพาสที่1ต่อไปพาสที่2ก็คือตรงนี้เป็น0 1 2 3ใช่ไหมก็จะL จาก0ถึง7เนื่องจากตรงนี้คือเป็น4ถูกไหมให้พีเวิร์ดคือ4เพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่จะวิ่งก็คือ L 0แล้วก็ถึง3นะคะ S เป็น4อ๋อ S ตรงนี้ไม่ใช่ S เป็น4นะ S ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยได้คำตอบแล้วตรงนี้ก็คือ4ไม่เอาก็คือมาเอา5แล้วก็ถึง7แล้วก็ทำแล้วก็ทำ partitioning ตัวนี้ไปทำ partitioning ตัวนี้ไปนะคะเนาะ L เป็น0เป็น7ใช่ไหม L เป็น3 L เป็น0 3เนาะก็วิ่งไปตัวนี้3เจอมากกว่า2ใช่ไหม4แล้ววิ่งมา1ใช่ป่ะคะ I กับ J อยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็สลับ3กับ1 1มาอยู่ที่3 3มาอยู่ที่1แล้วก็วิ่งต่อเนาะนี่ชน3อันนี้ก็ชน1แล้ว J อยู่ตรงนี้ I อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จริงๆในลูปอ่ะมันจะแอบสลับกันตรงนี้เราก็เลยต้องสลับกลับเนา
มาเจอตัวที่มากกว่าเนี่ยพอมันไขว้เสร็จปุ๊บแต่เผอิญในโปรแกรมตัวเนี้ยมันแอบสวอปไปก่อนในรีพีทลูปตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นต้องสวอปกลับตัวนี้กลับมานะสวอปกลับมาแล้วค่อยมาสลับที่จบนะสลับที่จบก็คือ1กับ2เนาะ1มาอยู่ที่2มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะพีเวิร์ดคือ1 S คือ1 S คือ1เห็นมั้ย S คือ1โอเคเนาะจากนั้นตัวนี้เหลือแค่1ตัวก็จบเนาะ L เป็น0 R เป็น0จบนะครับแล้วก็ตรงนี้ L เป็น2 R เป็น3เนาะแล้วก็วิ่งไปเนาะ3 3เป็นพีเวิร์ดวิ่งมาเจอ I เป็น4อยู่ตรงนี้ก็วิ่งมาสลับกัน J J คือ4วิ่งมาเจอ3เท่ากันก็เป็น J I กับ J นะคะ S ก็เป็น2เนี่ยจนทั้งจบ L เท่ากับ3 R เท่ากับ3อย่างเงี้ยค่ะก็ทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่มันจะถึงตรงปลายหรือ leaf node เนาะแล้วเราก็หยุดเพราะเราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้นะครับก็คือพิกซอสเนี่ยมีประสิทธิภาพนะแล้วก็เบสเคสของมันก็คือกรณีที่ดีที่สุดของมันก็คือ big O n log n ฐาน2เบสเคสใส่สีเขียวไว้เลยก็กรณีที่ว่าพีเวิร์ดของมันเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างตรงกลางเนาะใช่ไหมมันก็สามารถที่จะนำ all the space happen in the middle of the sub arrays ก็คือเราจะได้พีเวิร์ดมาอยู่ตรงกลางค่อนข้างอยู่ตรงกลางเสมอแล้วกันนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้เป็น best case เลยก็จะคือเป็น log n ฐาน2แต่ worst case คือ big O n กำลัง2เกิดจากกรณีไหนเมื่อกี้นี้ที่เราบอกคือกรณีที่ pivot ที่เลือกมาเป็นตัวที่น้อยที่สุดเป็นตัวที่มากที่สุดเนาะมันก็เลยจะทำให้ input เนี่ยหรือข้อมูลที่นั่นมามันจะเป็นกรณีที่มันเหมือนกับเป็นการ increasing array นะ problem หรือกรณีที่ปัญหาหรือว่าของเราเนี่ยมันถูกซอร์ทไปแล้วนะครับหรือกรณีที่ one of the two sub array เนี่ยหลังจากที่ทำการ splitting หรือทำการ partitioning แล้วเนี่ยมันมีฝั่งหนึ่งที่มัน empty พูดง่ายๆก็คือเราไปเลือกตัวที่น้อยที่สุดตรงนี้ก็คือข้อนี้ก็คือ pivot คือ min หรือ max เนาะมันก็ได้ทำให้อีกข้างหนึ่งเป็น empty list นะครับเนี่ยก็คือกรณีนี้รูปนี้เลยต่อไป average case นะคะกรณีที่เป็นกรณีเฉลี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีการ split partitioning เนี่ยแบบค่อนข้างแบบเหมือน equally like ค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันสองฝั่งคือตรงนี้คือภาษาอังกฤษตรงนี้ก็บอกว่าคือข้างขวา left กับ right เนี่ย left กับ right เนี่ยมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันมี size เนาะใกล้เคียงกันถ้ามี size ใกล้เคียงกันแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือ big O ของมันแล้วหรือ comparison ของมันนะ CN เนี่ยมันก็จะประมาณเท่านี้ 1.39 n log n ฐาน2เนาะ 1.39 นี่คือมันจะเป็นค่า constant เนาะเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองหลายๆครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาจนทั้งกลายเป็นประมาณ 1.39 นะคะประมาณนั้นโอเคก็ครบ1ชั่วโมงละมีใครมีอะไรถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะโอเคครูขอสต็อป